วัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับปุ้ยชลาวินใน Channel The Day TV วันดีๆของคนมีสไตล์นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับเพื่อนผมชื่อคุณแบงค์กับเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่า Banks Day ซึ่งจะเป็นคลิปที่คุณแบงค์เนี่ยจะพาเราไปเที่ยวร้านแฮงเอาท์ต่างๆมากมายเลยล่ะครับแต่สำหรับตอนนี้เราไปให้คุณแบงค์แนะนำตัวกันก่อนนะครับผมเป็นกูรูร้านแฮงเอาท์ร้านไหนเด็ดร้านไหนดีผมจะพาไปลุยสำหรับแบงค์เดย์ EP แรกที่เราจะพามาลุยกันจะเป็นโซนร้านแฮงเอาท์ย่านตลาดดีวันรัชดาร้านแถวนี้มีมากมายหลากหลายสไตล์จริงๆครับและร้านแรกเราจะแวะกันที่ร้านไหนติดตามชมกันได้เลยครับ5 4 3 2เดินออกไปไปเราไปร้านเมามายกันหน่อยร้านแรกมาดูว่ามันแจ่มยังไงร้านแรกที่เราแวะกันชื่อร้านว่าเมาไม้ครับเดินเข้ามาในโซนแฮงเอาท์ร้านจะอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยโดยส่วนตัวร้านนี้ผมว่าสะดุดตาอยู่นะครับเพราะมีแสงไฟประดับประดาได้สวยงามเลยทีเดียวบรรยากาศภายในร้านก็ตกแต่งได้ดีสวยงามครับร้านนี้ก็จะมีอันนี้ให้กินกับเติมได้เลยผมว่าโอเคนะบางทีเราไม่กินหนักๆกินแบบสบายๆชิวนอกจากฟรีเวลคัมป๊อปคอนที่เติมได้ฟรีเรื่อยๆแล้วอาหารภายในร้านของเขาก็มีมากมายหลากหลายเลยครับอีกทั้งยังมีเครื่องดื่มแบบจัดเต็มและยังมีโปรโมชั่นต่างๆให้เลือกสั่งกันอีกด้วยล่ะครับรู้ว่ามันจะมีเต้าปูถ้าเกมก็ไม่แพงเท่าไหร่20บาทเดี๋ยวเราไปเล่นปูกันดีกว่าก็พอดีพนันกับเพื่อนไว้นะครับว่าใครแพ้หมดแก้วอย่างนี้เรารอดแล้วสะดวกนะสะดวกนะแต่ผมว่าแนะนำว่าก็ควรจะหัดแทนปูไว้เพราะว่าหลายร้านก็จะมีโต๊ะปูให้เล่นแล้วก็ผมว่าเป็นเกมที่แบบว่าสะดวกกับเพื่อนๆได้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อกันวันนี้ทั้งร้านบอกว่าบรรยากาศดีเราลองดูว่าเป็นยังไงนะที่นี่ก็บรรยากาศดีครับมันทำให้ว่าแบบนั่งชิวๆได้เนาะบรรยากาศแบบแพงไม่หนักเกินไปแล้วเราก็แบบว่านั่งชิวๆสบายๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเยอะๆกว่านี้หน่อยก็จะดูเพลินๆนะถ้าด้านบนเนี่ยผมว่าพาแฟนนั่งกินได้นั่งบนรู้สึกว่าร้านนี้แบบเครื่องเสียงว่าโอเคเมื่อกี้อยู่ข้างในมันดังจริงแต่ว่ามันดังแบบไม่หนวกหูเราเปรียบเทียบกับบางร้านที่แบบว่าเสียงแหลมมันเยอะไปถ้านั่งนานๆก็อาจจะปวดหูได้ดนตรีของที่นี่ก็จะมีทั้งเปิดแผ่นและดนตรีสดสำหรับวงที่เล่นสดในแต่ละวันแนวดนตรีก็จะหลากหลายสไตล์กันไปนะครับโดยจะขึ้นเล่นคืนละ2รอบคือรอบ2ทุ่มและรอบ4ทุ่มครับโอเคได้เล่นปูฟรีด้วยเกมก็สนุกนะสนุกนะแต่ผมว่าแนะนำว่าควรจะหัดแทงปูไว้เพราะว่าเพราะมีผู้หญิงหลายคนที่เขาชอบเล่นปูนะจริงจะไม่ใช่เล่นตามร้าน VR หรอไอ้ร้าน VR นั่นก็มันก็ถือว่าเป็นเทคนิคเลยนะในการจีบสาวเนี่ยผมว่านะเพราะนี่คุณจีบ VR เหรอครับ VR จีบผมมากกว่า VR จีบผมมากกว่าโอ้ขำหนักไปแล้วอีกใครที่ชื่นชอบร้านสไตล์นี้ที่มีชื่อร้านว่าเมาไม้ก็แวะเวียนมาลองจิบบรรยากาศแบบชิลๆกันได้เลยนะครับน้องๆที่ร้านนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีต้อนรับเสมอครับแต่ผมเห็นร้านนั้นนะน้องสองคนนี้เพิ่งออกมาจากร้านเมื่อกี้ที่ร้านอะไรชื่อร้านไฮบาร์เราลองไปดูกันมาลุยกันต่อที่ร้านไฮบาร์ครับจุดเด่นของร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านแบบอินดอร์ที่มี2ชั้นโดยลักษณะของชั้น2จะทำเป็นแบบระเบียงด้วยเพดานที่ดูโปร่งทำให้เวลานั่งดื่มไปเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอึดอัดครับและโต๊ะที่อยู่ด้านบนก็สามารถมองเห็นเวทีด้านล่างไปด้วยทำให้ทั้งชั้นบนและชั้นล่างสามารถดื่มไปและชิลกับวงดนตรีไปได้พร้อมๆกันเลยแหละครับให้เพิ่มยืนน้อยเพราะว่ามันขี้เมาผมเลือกได้เพราะว่าสบายไปสำหรับการจัดวางของแนวโต๊ะนี่จะใกล้ชิดกันนิดนึงนะครับข้อดีของการที่มีโต๊ะใกล้กันก็คือเราสามารถสะดุดไปกับโต๊ะข้างๆได้ผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนใหม่ๆและมิตรภาพดีๆเราจะได้เจอที่ร้านนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะลองโต๊ะข้างๆนะว่าเขาจะคุยกับเราหรือเปล่าลองดูนะขอโทษนะครับขอช่วยแก้ให้ครับเอาเรื่องอยู่นะครับเพื่อนผมคนนี้แวะแต่เฮ้ยแบงค์เมื่อกี้ขอชนแก้วอย่างเดียวใช่ป่ะเอาชนแก้วก็โอเคแล้วแนวเพลงที่ร้านนี้ค่อนข้างเจาะตลาดวัยรุ่นนะครับเพลงใหม่เพลงฮิตติดชาร์ตเราจะได้ฟังที่ร้านนี้แน่นอนและด้วยความที่ร้านเป็นอินดอร์ทำให้เสียงเพลงที่ร้านนี้มีซาวด์ค่อนข้างแน่นเลยล่ะครับและเมื่อถึงจุดหนึ่งของการดื่มคุณก็อาจจะเผลอลุกขึ้นมาเต้นโดยไม่รู้ตัว
ร้านนี้ผมว่าโอเคประมาณแบบว่าวัยรุ่นมาทำงานนะมาเที่ยวได้เพราะว่าก็มีน้องๆน่ารักๆมาแบบว่าเดี๋ยวจะได้ไปไหนก่อนเดี๋ยวเราร้านต่อไปเลยเราไปร้านต่อไปกันเลยผู้ปวดเยี่ยวอะไรปวดเยี่ยวกินแค่สองแก้วปวดเยี่ยวแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปฉี่ก่อนนะเราไปฉี่ก่อนและสำหรับห้องน้ำที่เราจะไปก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับค่าบริการก็ต้องใช้เหรียญ5 บาทหยอดแบบนี้แหละครับแต่ใครที่ไม่มีเหรียญเขาก็มีเครื่องแลกเหรียญไว้บริการอยู่นะครับยังไงก็ได้เข้าแน่นอนเอาละทำธุระกันเสร็จแล้วก็มาต่อกันร้านนี้เลยครับ The New Yorkerครับตอนนี้เรามาอยู่ร้านนิวยอร์กเกอร์ผมว่าเอ้ยบรรยากาศแม่งใช้ชัดเลยดีเลยดีเลยตอนนี้เราอยู่กับพี่เทนนี่นะครับครับเจ้าของร้านคือผมเนี่ยที่นี่เป็นบาร์ไทยหมดร้านเปิดบาร์ฝรั่งแล้วชื่อนิวยอร์กเกอร์เป็นบาร์ที่คนสามารถจะมาแบบกินแก้วเดียวได้เออได้เหรอครับครับคุณอยากกินอะไรที่อยู่ที่ชั้นหมดได้หมดไม่ต้องเปิดขวดกินได้ครับคือแบบเหมือนสไตล์ฝรั่งผมเคยเห็นเขาแบบกินแก้วเดียวเพราะว่าที่นี่เป็นบาร์ไทยหมดเราอยากทำอะไรแปลกใหม่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูบรรยากาศที่ร้านกันนะครับว่าไงครับพี่ก็อย่างที่พี่เขาว่าแหละครับคุณมาที่นี่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเปิดขวดแค่ชี้เครื่องดื่มที่คุณอยากดื่มแค่นั้นคุณก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วล่ะครับไปยาแก้ไอดีดีแต่ผมว่าไม่ใช่ยาห้ามแดงแนวเพลงของที่ร้านนี้ก็จะเป็นเพลงยุค90ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแนวรันพังร็อกและอัลเทอร์เนทีฟและยังมีวงดนตรีที่เล่นสดด้วยนะครับสามารถติดตามกิจกรรมดีๆและสัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นเป็นกันเองได้ทุกวันที่ The New Yorker ดีวันรัชดาครับเฮ้ยโอ้โหมีเล่นไฟด้วยสงสัยร้านนี้ต้องมีอะไรเด็ดๆว่ะอ๋อร้านนี้มันเป็นอันนี้เว้ย LGBTQ เว้ยแล้วเราเข้าไปดูป่ะเออลองเข้าไปดูดิเราเข้าไปเคยถามตัวเองกันไหมล่ะครับว่าเวลาที่เรามาร้านแฮงเอาท์เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนอกจากเครื่องดื่มดีๆบรรยากาศสนุกๆกับเพื่อนๆแต่ถ้ามีอะไรที่มันสุดเหวี่ยงยิ่งไปกว่านั้นมันก็จะว้าวขึ้นไปอีกใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะครับสิ่งที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือที่ร้านยูเทิร์นซอย8เขามีแดกควีนโชว์ด้วยจากที่คุณแบงค์มาได้สัมภาษณ์น้องบอลผู้ดูแลร้านก็ได้ทราบว่าที่ร้านเขามีกิจกรรมแดกควีนโชว์ขึ้นบ่อยๆเลยล่ะครับซึ่งเป็นความสนุกสุดเหวี่ยงที่ชาว LGBTQ ไม่ควรพลาดและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือแสงไฟหน้าร้านที่เด่นเป็นสง่ามองเห็นมาแต่ไกลเลยทีเดียวครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่าตรงนี้แรกเด่นมากเลยเนี่ยเพราะว่าเหมือนเปลี่ยนแล้วมาที่นี่เปลี่ยนได้หลายสีมากครับอย่างแรกสีอะไรผมเปลี่ยนได้หมดเลยคือพูดง่ายว่ามาร้านนี้ไม่หลงแน่นอนจริงไหมครับอย่างนี้มีลูกค้ามาเต้นตรงหน้าร้านเยอะครับผมเยอะเลยครับพูดไปไม่เห็นภาพอ่ะเรามีภาพความสนุกที่หน้าร้านมาฝากครับชอบความสนุกสุดเหวี่ยงตามแบบฉบับของ LGBTQ ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้าน U-turn ซอย8ศูนย์รวมตัวแม่หนึ่งเดียวในตลาดติวันรัชดาครับและระหว่างทางที่เรากำลังเดินไปร้านต่อไปนั้นเราก็ได้พบกับคุณหาวซึ่งเป็นเจ้าของร้านรูบิกและเดอะคลาสสิกตลาดติวันรัชดาครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านชื่ออาหาวนะครับโดยคุณหาวก็ได้แนะนำเกี่ยวกับร้านรูบิกและเทสระบบให้ชมบอกเลยครับว่าร้านนี้แสงสีเสียงจัดเต็มครับโดยแนวเพลงจะเป็น EDM แบบตึ๊ดๆหน่อยทั้งแนวฝรั่งทั้งเพลงไทยทั้งเกาหลีเขาเปิดหมดครับและเครื่องดื่มที่แนะนำก็คือโซจูบอกหลังจากนั้นคุณหาวก็ได้ชวนพวกเราไปต่อที่ร้านหลักนั่นก็คือร้าน The Classic ซึ่งร้าน The Classic นี้ถือเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในโซน Hangout ในตลาดดีวันรัชดาเลยล่ะครับส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันอ
เอาครับเมื่อกี้เฮียเขาก็ให้เรามาเรื่องอันนี้โอ้โหคนเติร์กเลยอ่ะเรามาเจอเฮียโอ้เฮียแน่นอนครับเฮียชื่ออะไรผมชื่อต้อยนะครับผมเป็นเจ้าของร้านบิ๊กไก่เบอร์เกอร์ซึ่งร้านบิ๊กไก่เบอร์เกอร์เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านเดอะคลาสสิกอาหารที่นี่นะครับทั้งหมดทั้งร้านเราจะเป็นโฮมเมดคือทำเองหมดเลยทำเองหมดทั้งร้านครับมันยากครับพี่มันยากลูกเราเป็นเชฟต้องบอกเลยนะครับว่าอาหารร้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะจัดสรรโดยเชฟระดับโรงแรมเลยล่ะครับนอกจากบรรยากาศแบบเอาท์ดอร์โล่งๆโปร่งสบายแล้วเขายังมีดนตรีสดให้ฟังชิวๆกันด้วยนะครับและที่เด็ดอีกอย่างของร้านนี้ก็คือมีเครื่องดื่มไว้บริการหลากหลายประเภทเลยล่ะครับเอายังไงครับคุณแบงค์เนี่ยคนไปคุยกับเจ้าของร้านดีท่าอันนี้เจ้าของร้านเข้าใจดีนะแต่จัดดักผมอย่างเงี้ยผมก็กินยากนะอันนี้เขาเรียกอะไรใครคุณเอาแนะนำแล้วล่ะว่ามันมายังไงเป็นยังไงครับผมอันนี้เป็นเลยซึ่งเป็นชื่อของที่ร้านเลยครับคุณสั่งเยอะที่สุดแล้วก็สาวกินเยอะที่สุดนะครับแต่ลูกค้าชอบเยอะที่สุดเขาชื่อว่าใหม่ไทยแล้วก็จะเป็นออกเป็นเปรี้ยวๆหวานๆนะครับผมพูดเลยนะจัดวางสวยมากเลยแล้วก็บอกเลยนะว่าไอ้กอน้อยแล้วมันแบบว่ากินเรื่อยๆเนาะกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆนะช่วงนี้ผมตั้งใจสร้างให้ร้านน่ะเหลือคลาสสิกนะทุกคนในนี้นั่งได้เลยครับไม่ว่าคุณทำงานหรือว่าเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นข้าวครูข้ามานะผมอยากให้เขานั่งอยู่ที่นี่สบายๆเลยแล้วก็ร้านเรานะตรงที่2ทุ่มกับ4ทุ่มก็มีวงดีสุดเนาะผมการันตีใจเลยว่าที่ร้านเนี่ยดีอย่างเออเจ้าของร้านดีอาหารอร่อยบริการดีแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาบอกเลยว่าดีจริงๆขอบคุณครับผมขอบคุณครับและร้านสุดท้ายที่เราจะไปนี่ต้องบอกเลยครับว่ายิ่งดึกยิ่งคึกจริงๆร้านนี้มีชื่อว่าแวนกาบาร์แอนด์ค็อกเทลครับบรรยากาศร้านดีมากครับเพราะว่าแต่งเป็นสีขาวเนาะดูสบายๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับผู้จัดการร้านดีกว่าครับคุณแจ็คครับผมเจอคุณแจ็คครับสวัสดีครับคุณแจ็คช่วยแนะนำร้านหน่อยครับว่าเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงครับผมร้านจะเป็นแนวสไตล์นั่งชิลๆนะครับผมจะเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่เพราะว่าในย่านนี้เขาเป็นคนสีดำกันเยอะร้านเราเลยอยากเป็นจุดเด่นในย่านนี้ฉีกมันต้องฉีกมันต้องฉีกพี่หอยนี้มันต้องฉีกนะครับผมโดยจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขาจะมีค็อกเทลมากมายหลายหลากชงให้ชิมสดๆโดยบาร์เทนเดอร์อิมพอร์ตจากต่างประเทศที่คอยกำลังสรรเครื่องดื่มสุดพิเศษให้เราได้ลองชิมกันเป็นไงบ้างเข้มข้นดีนะเข้มข้นดีได้เลยคุณวายุครับสวัสดีครับเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเราต้องร้านเจ้าของร้านแล้วร้านนี้คึกคืนมากมีจระเข้โอ้ยคนแก้วและด้วยบรรยากาศภายในร้านที่เป็นกันเองน้องๆพนักงานที่คอยเอนเตอร์เทนให้เรามีรอยยิ้มอยู่เสมอเดี๋ยวเราลองมาทำความรู้จักน้องคนนี้กันหน่อยครับสวัสดีค่ะสาสเจนค่ะจริงเหรอใช่จริงค่ะบอกแล้วว่าตอนคลอดคุณหมอตัดลกแม่พูดเลยสัสเจนค่ะหมอเอางี้ถามพี่นี่ก่อนอาจจะไม่ได้ชอบเรานะสไตล์เราเนี้ยชอบผู้ชายแบบไหนเอาจริงแล้วเราชอบผู้ชายที่เป็นอินโทรเวิร์ตไม่พูดเยอะใจเย็นกว่าเราเพราะว่าณตอนนี้เราเท่านั้นที่พูดเยอะอยู่คนเดียวก็ชอบแบบคนนิ่งๆไงนิ่งๆใจเย็นสุขุมนุ่มลึกแนะนำน้องอย่างนึงนะถ้าน้องอยากหาผู้ชายอย่างนี้บอกเลยไปสุสานสุสานเขาเป็นนั่งเงียบนิ่งนอนนิ่งเงียบตัวเย็นเฉียบเลยสุสานเย็นไปพี่เย็นไปนั่งนิ่งไปเย็นไปค่ะถ้าอยากเจอน้องอย่างเงี้ยน่าเลยอย่างเงี้ยต้องมาที่ร้านเวนกาค่ะสำหรับใครที่ชอบความสนุกสนานแบบเป็นกันเองก็ลองแวะมาที่ร้านแวนกาบาร์แอนด์ค็อกเทลตลาดดีวันรัชดาได้เลยนะครับอ่ะพี่แบงค์เป็นไงบ้างครับวันนี้กับบรรยากาศที่เรามานำเสนอโอ้โหบอกเลยนะว่าที่นี่ร้านเยอะมากแต่ร้านแต่ละอย่างเขาจะมีจุดขายจุดเด่นไม่เหมือนกันคุณอยากได้แนวไหนตามใจคุณต้องการเลยครับพี่เจ้าของร้านอีกแล้วคุณวายุครับผมบอกเลยว่าเจ้าของร้านที่ผมได้เที่ยวมาก่อนนี่คนนี้เอนเตอร์เทนสุดนะครับบอกเลยก็หมดแก้วครับครับผมบอกเลยว่าร้านนี้นะผมแก้วผมอันนี้แก้วผมทำไมผมถึงให้ร้านนี้เป็นร้านจบเพราะอะไรเพราะร้านนี้ดีเจ้าของร้านเอนเตอร์เทนดีและทั้งหมดนี่แหละครับก็คือบรรยากาศความสนุกที่โซนแฮงเอาท์ตลาดดีวันรัชดาก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับให้เพื่อนมารับหรือกับแท็กซี่มีความเป็นมิตรและให้เกียรติกับคนรอบข้างนั่นคือสมบัติของนักดื่มที่ดีครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ